เปิดอาณาจักรแสนล้านธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ The Quantum เจ้าสัวธนินทร์เจียรวนนท์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ CP นั้นมีมูลค่าสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1.81 ล้านดอลลาร์หรือราวๆ 5.67 แสนล้านบาทไทยซึ่งเขายังเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะปัจจุบันธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์แบ่งออกเป็น8ธุรกิจหลักได้แก่1ธุรกิจอาหารและการเกษตรมีบริษัท CPS จำหน่ายอาหารพร้อมทานผลิตภัณฑ์เจียไตหรือข้าวตาฉัดผลิตภัณฑ์อาหาร CP ไส้กรอกตา BKP ร้านอาหารเจสกิลไก่ย่าง5ดาวและนมตาเมจิ 2. ธุรกิจประเภทร้านค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อที่หลายคนคุ้นชื่อกันทั้ง 7-Eleven Macro Tesco Lotusนอกจากนี้ยังมีธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านแคตตาล็อกและอีคอมเมิร์ซอย่าง 24 Shopping รวมไปถึงสถาบันการศึกษาทางด้านการจัดการปัญญาภิวัตน์อีกด้วย 3. ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมอย่างที่เรารู้จักกันในชื่อบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและทีวีดิจิทัลค่ะ 4. ธุรกิจอีคอมเมิร์ซผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์บัตรกดเงินสดและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่าง True Money และเว็บไซต์ VLove Shopping ค่ะ5. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมีโครงการอสังหาเพื่อให้เช่าและขายเป็นเจ้าของโครงการอย่าง CP Tower ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์และโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูนค่ะ 6. ธุรกิจยานยนต์มีบริษัทร่วมทุนกับผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศจีนดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ MG เพื่อจัดจำหน่ายในไทยและอาเซียนในปัจจุบันมีโชว์รูมมากกว่า125แห่งในประเทศไทยแล้วค่ะ 7. ธุรกิจเวชภัณฑ์ประกอบธุรกิจวิจัยและการพัฒนารวมไปถึงการผลิตและจัดจำหน่ายยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบและโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและสมองในประเทศจีนค่ะ 8. ธุรกิจทางด้านการเงินและการธนาคารให้บริการทางด้านการเงินตั้งแต่การประกันการธนาคารไปจนถึงการลงทุนภายใต้ชื่อบริษัทผิงอันในประเทศจีนซึ่งตอนนี้ CP ถือเป็นผู้ที่ถือหุ้นใหญ่ที่สุดและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และฮ่องกงอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ในอนาคต CP ยังมีโครงการขนาดใหญ่ที่เตรียมจะเข้าไปพัฒนาอีกด้วยโครงการเมือง8ลิ้ว Smart City โดยมีการวางผังเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภคแบบครบถ้วนทั้งที่พักอาศัยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและศูนย์การค้าซึ่งอันนี้นะคะได้ทำข้อตกลงกันเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะโครงการลดไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินได้แก่สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาระยะทางรวมกว่า220กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า200ล้านบาทดำเนินกิจการอยู่และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไม่อีกกี่ปีข้างหน้านี้ค่ะในทุกๆการดำรงชีวิตของเรานะคะบริษัทในเครือของ CP ล้วนเข้ามามีบทบาทเกือบทั้งสิ้นเลยส่งผลให้บริษัทในเครือของ CP ครองความเป็นหนึ่งในวงการการค้าของประเทศไทยเลยล่ะค่ะและคาดว่าจะเติบโตขึ้นสูงอีกแน่นอนในอนาคตค่ะถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามในโซเชียลมีเดียของ The Quantum สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ The Quantum